สวัสดีครับไทยลีกรีวิวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ศึกฟุตบอลรีวิวไทยลีกเดินทางมาถึงแมตช์วีคที่21แล้วนะครับสถานการณ์เวลานี้นะครับคงต้องไปดูทีมที่จะหนีรอดตกชั้นนะครับหลังจากทีมในโซนท้ายตารางมีการตัดแต้มกันเองนะครับทั้งลำพูนวอริเออร์นะครับที่เปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมามาสด้า FC นะครับ0-0ทำให้โค้ชโจเทียสักโอ้นที่กลับมาคุมทัพสวัสดิ์แค่อีกครั้งนึงเนี่ยทำผลงานเสมอ2นัดแล้วนะครับส่วนสุโขทัย FC ครับดันมาพลาด3แต้มในบ้านครับเมื่อโดนทีเด็ดของอดีตเด็กเก่าอย่างกฤษณะเกษมกุลวิไลนะครับซัดตีเสมอให้ลำปาง FC นะครับได้1-1ครับทำให้รถม้ามรกตเนี่ยขยับขึ้นมาในอันดับรองสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำให้หนองบัวพิชยะ FC ที่ไม่ชนะในทุกรายการมา9เกมติดต่อกันเนี่ยจมลงไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับขณะที่ขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับก็มาโดนเชียงรายยูไนเต็ดเบรกผลงานไม่แพ้ใครมา10นัดติดต่อกันลงนะครับหลังบุกไปพ่าย1-3นะครับเรียบกันไปดูที่ทีมในกลุ่มหัวตารางกันบ้างครับที่ฟอร์มร้อนแรงเวลานี้ก็คงหนีไม่พ้นแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับที่ชนะเกมลีกมา5เกมติดต่อกันหลังจากเปิดเลก2มานะครับซึ่งการเล่นในบ้านนะครับเจอกับการท่าเรือ FC ในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์เวลา 18:30 นนะครับไม่น่าจะเป็นงานง่ายหลังจากสิงเจ้าท่านะครับเพิ่งเรียกความมั่นใจด้วยการเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC มาในนัดล่าสุด2-1ครับโดยที่เกมนี้ครับจะเป็นการวัดคมกันระหว่างแฮมิลตันโซเรสที่ยิงให้กับการท่าเรือไปแล้ว12ประตูนะครับกับแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสที่ยิงให้กับแข้งเทพไปแล้ว10ประตูในฤดูกาลนี้ครับซึ่งน่าสนใจว่าแบงคอกนะครับที่มีเกมใหญ่กลางสัปดาห์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกลีกคัพเนี่ยจะรีคัฟเวอรี่ร่างกายของนักเตะนะครับให้กลับมาฟิตได้ดีขนาดไหนนะครับส่วนสภาพทีมของการท่าเรือครับนอกจากจะได้พักเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีที่ติดพรนะครับที่ติดโทษแบนจากการสะสมได้เหลืองทั้ง4ใบก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเมื่อแบ็คขวาตัวหลักอย่างสุพนันท์บริรัตน์ก็พ้นโทษแบนกลับมาแล้วนะครับซึ่งน่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนครับส่วนโปรแกรมคู่อื่นนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีดังนี้เลยครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของไทยลีกรีวิวในสัปดาห์นี้นะครับขอให้ทุกท่านชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ผมเนติวิวสดขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ